เกียรติบางมดนะครับเป็นศึกบิ๊กแมชในสัปดาห์นี้ก็ว่าได้นะครับเมื่อเป็นเกมระหว่างกระทิงเหล็กบางกอก FC นะครับที่มี36คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางและต้องลุ้นหนีการตกชั้นด้วยนะครับเปิดรังเจอกับทางเดอะบลูมารีนศรีราชาซูซูกิ FC ทีมอันดับ4ของตารางและยังมีลุ้นในการที่จะเลื่อนชั้นไปเล่นในศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนาทีที่43นะครับเจ้าบ้านมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่เบอร์แรงล้มลงไปนอนในเขตโทษผู้ตัดสินชี้ไปจุดโทษทันทีนะครับก็พิจารณาเองนะครับว่าควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่นะครับก่อนที่ทางลีทักนะครับจะยิงเข้าไปครับให้ทางบางกอกนั้นขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับขึ้นหลังเริ่มได้2นาทีสถานการณ์ของทีมเยือนแย่ลงไปอีกเมื่อลีทักนะครับเนี่ยครับลุยขึ้นมาคนเดียวใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับก่อนที่จะลากไปยิงดื้อเนี่ยแหละครับให้ทางบางกอกนั้นนำห่าง 2-0 ครับต้องบอกว่าลูกนี้วันแมนโชแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงๆนาทีที่74นะครับทีมเยือนไล่มาเป็น 1-2 นะครับจากกาซันราอูกอนซาเลสแต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมกันขันครับบางกอก FC เอาชนะทางศรีราชาไป 2-1 ซึ่งผลแบบนี้ทำให้ศรีราชานั้นหมดสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนชั้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกแน่นอนแล้วนะครับแม้ว่าจะลงโปรแกรมการแข่งขันอีก1นัดก็ตามครับซึ่งหลังจบการแข่งขันนะครับก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยในสนามเมื่อนักเตะของเจ้าบ้านไปขอบคุณแฟนบอลของศรีราชาแต่กลับถูกแฟนบอลของศรีราชาคว้างขวดน้ำมาใส่นะครับทำให้แฟนบอลของเจ้าบ้านบางกอก FC เนี่ยไม่พอใจและได้คว้างขวดน้ำแล้วก็ก้อนหินไปยังฝั่งแฟนบอลทีมเยือนนะครับก่อนที่แฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยอย่างที่เราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยแหละครับก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แฟนบอลบางส่วนที่มีสตินะครับพยายามที่จะแยกออกมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายมากกว่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการตะลุมบอลกันไม่ใหญ่โตมากมายแต่ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้รู้สึกโล่งอกแล้วครับวันนี้เราสามารถทำได้ตามที่เราต้องการนะครับใครจะรูปแบบจะเป็นยังไงแล้วแต่เรามุ่งมั่นอย่างเดียวสุด3แต้มเพราะสถานการณ์ของเราก็ไม่สู้ดีนักนะครับเราก็ต้องรักษาแต้มเราให้ได้นะครับอีกอย่างนึงต้องขอบคุณเด็กๆเลยครับนักเตะทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันที่สามารถวันนี้ฟันฝ่าอุปสรรคที่เราอึดอัดอั้นมานานนะครับทางศรีราชาเขาก็ดีเพราะเขามาเขาต้องการแต้มเหมือนกันนะครับต่างคนต่างมุ่งหวังผมก็ต้องการที่อยู่รอดครับศรีชาเขาต้องการขึ้นแต่เป็นแมตช์ที่ไฮไลท์ครับนะครับผมขอบคุณเด็กๆทุกคนครับที่ให้ชัยชนะวันนี้กับทีมครับก็ต้องโทษตัวเราเองก่อนทีมเราเองเพราะว่าเรามันเก่งเกินไปโอกาสที่เราจะไปสู้กับทีมใหญ่ๆที่เขามีอำนาจเงินมีสิ่งที่มันสกปรกมากกว่าเนี่ยก็คือเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมมีวิธีการที่จะทำเยอะๆวงการฟุตบอลมันก็จะย่ำอยู่ตรงนี้แหละคือถ้ามันไม่โปร่งใสกรรมการไม่ปล่อยให้เป็นแท็กติกของการเล่นมีส่วนในการที่จะทำให้เกมฟุตบอลมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทีมเล็กๆอย่างศรีราชาก็ต้องรับกรรมไป